ค่ะนี่ไงคะไวๆทำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะอันนี้เราจะแช่น้ำเกลือแล้วนะเราก็มาบีบให้น้ำหายเสด็จเนาะก็เราก็จะไปตากแล้วนะเขากินตัวใหญ่เรากินตัวเล็กเนาะตามสภาพเนาะนี่ไงคะปลากระดีเนาะก็จะมีหลากหลายปลาเนาะนี่แต่ตัวนี้นะคะเราไม่ได้บั้งนะคะเราเอาไปแช่น้ำเกลือเนาะน้ำเกลือในน้ำเย็นนะคะเราไม่ได้ต้มน้ำอุ่นเหมือนครั้งก่อนเพราะว่าการต้มน้ำอุ่นแล้วคืออยากจะทำให้เกลือนี่เขาแบบเป็นน้ำแล้วให้เขาซึมเข้าไปในข้างในนะคะไวๆลองทำเนื้อครั้งก่อนอาจจะทำไม่ถูกสูตรเขาเนาะเนื้อปลามันจะยุ่ยนะคะมันจะเป็นพองๆเนาะเวลาที่เราไปตากแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาด้วยว่ามันเขาจะพองขึ้นนะคะหรือจะใช้น้ำอุ่นที่มันร้อนเกินไปหรือเปล่าเนาะน้ำเกลือยังไม่อุ่นไม่เย็นพอแล้วเนี่ยไวๆเลยครั้งนี้เราจะมาแช่น้ำเกลือโดยที่ไม่ต้องต้มนะคะก็แช่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะนะคะเราจะไม่แช่น้ำอุ่นเหมือนน้ำอุ่นเหมือนครั้งก่อนเนาะเนี่ยนะคะก็จะได้เราจะตากพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเราวันนี้แดดเดี๋ยวล่มนะคะก็เลยไม่นำออกไปตากเนาะกว่าแมงวันเขาจะเข้าไปจับเนาะเนี่ยส่วนตัวนี้ก็เล็กหน่อยไปก็จะตากอีกก็นี่นะคะก็รู้สึกว่าเขาจะแข็งแล้วเนาะเขาว่าก็โดนเกลือเนาะเราก็จะไม่มีการบั้งแบบเป็นริ้วๆเนาะเราจะทำอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าบั้งเป็นริ้วๆเนี่ยถ้าแมงวันยังมาเนี่ยก็จะเข้าไปไข่ในตรงที่เราอย่างนี้เนาะเราหั่นอะไรอย่างนี้แหละนะเคยเจอแมลงวันเยอะเนาะแต่ช่วงนี้แมลงวันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังเนาะเพราะว่ามดบางทีมดบ้างเข้าไปไต่เนาะนี่นะคะเป็นอาหารประเภทบ้านๆของเรานะคะปลาเล็กๆน้อยๆนะคะปลาขอนแจนาเนาะนี่นะนี่นะคะปีนี้ก็จะหายไปแล้วนะปลาขอนนี่นะถ้าใครๆยังไม่ได้เกี่ยวข้าวก็น้ำยังไม่ลดนะคะก็ทำแบบบ้านๆนะคะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายเนาะเพราะเวลาที่เราไปทำอาหารแล้วมันก็ทอดแล้วก็ติดหรือว่าไอ้ข้างๆเนี่ยก็จะไหม้แล้วก็จะเกลี่ยออกไปเองเนาะนี่นะคะง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะเพื่อนๆดูง่ายกินง่ายนะคะเนี่ยแล้วก็พร้อมตากพรุ่งนี้แล้วนะคะไปขอบคุณนะคะที่รับชม